ในการธรรมะมาพบปะเจอๆอีกแล้วพุทโธธรรมโมสังโฆนะพุทธังธรรมังสังฆังสุขกายสุขใจกันทุกท่านหน้าเนาะแล้วก็นิสัมมักและนังสยูใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำค่อยลงมือทำดีกว่า ผู้มีคุณงามความดีจงรักษาคุณงามความดีเข้าไว้ให้มากๆรักษาไว้ถ้ามีแล้วนะถ้าไม่มีก็หาเพิ่มถ้าไม่มีก็หาก่อนถ้ามันมีแล้วหมายถึงว่าสิ่งที่มันดีๆเดินในความเขาบอกว่าความทรงจำของเราเนี่ยสัญญาบางทีมันก็รู้อยู่ลึกๆแล้วเนาะรู้อยู่ลึกๆเออเนี่ยหลวงพ่อถึงแบบหลวงพ่อถึงให้ระวังบางคนก็สุ่มเสี่ยงเนาะสุ่มเสี่ยงอย่างยกตัวอย่างประกอบสัมมาชีพด้วยเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรบอกว่าเครื่องอ๊อกเครื่องเชื่อมก็ดีแล้วก็ดีแม้แต่มีคนที่ทำหน้าที่เป็นนักพูดรวมทั้งหมดคือการกระทำนั่นแหละถ้าเราอยู่ไม่อยู่ในกรอบของคุณงามความดีไม่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั่นนะก็มีโอกาสทั้งนั้นนะคือว่าในคำสั่งสอนนะกรรมคือการกระทำผลของกรรมย่อมจะได้รับแน่แน่ย่อมจะได้รับแน่แน่เหมือนกับหลายครั้งหลายคราเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าในหลายเรื่องอะเนาะบางทีก็มีโอ้มีหน้ามีตาในสังคมนะคนรู้จักมากมากบ้างน้อยบ้างเป็นคนของสังคมทำไปแล้วในเมื่อทำแล้วจริงๆขณะที่เราทำเราก็พอรู้อยู่ว่าผลของมันจะออกมาอย่างนี้แต่ก็ยังฝืนทำอยู่ยังดื้อทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับความจริงที่ปรากฏอย่างยกตัวอย่างชีวิตของเราเกิดขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วที่สุดของมันก็มีวันสิ้นใจธาตุขันธ์มันดับไงมันจะดับในหลายคนตอนนี้ที่หลวงพ่อทำงานอยู่ตรงนี้ยังมีพละมีกำลังธาตุขันธ์ยังรวมกันอยู่ก็เลยทำงานได้แต่ถ้าธาตุขันธ์แตกเมื่อไหร่ก็ยุ่งเลยตอนนี้พวกเราที่มีชีวิตอยู่แสดงว่านั่นคือเขาบอกว่าธาตุขันธ์ก็ยังไม่ล่มยังไม่พังทำไปนานเข้าเสื่อมไปเรื่อยนะขันก็เสื่อมทีนี้ขันก็เสื่อมขันคือขันห้านั่นรูปก็เสื่อมรูปก็เสื่อมหน้าตาก็ดีแล้วก็ดีเนื้อหนังก็ดีหย่อนไม่ตึงแล้วหย่อนยานไปหมดแล้วอะไรฉะนั้นผลของมันก็เป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นอย่างนั้นเลยก็รู้ว่าผลจะเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราจะไปต้านกับมันได้ไหมล่ะต้านกับธรรมชาติไม่ได้ชะลอน่ะพอได้อยู่ชะลอบอกชะลอความแก่แต่จะไปชะลออายุเนี่ยให้มันถดถอยมันย้อนกลับไปผ่านมาแล้วมันย้อนกลับไปเท่าเดิมให้มันน้อยกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ความจำเป็นของคนทีนี้
มันถึงเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจต้องเพิ่มสติเติมปัญญาเข้าไปจะได้เข้าใจหลักความจริงเป็นต้นสูงต่ำดำขาวไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญรูปอะถ้าพูดถึงตามหลักที่เกิดขึ้นมาถ้าเลือกได้เนาะก็เลือกอยากจะเป็นคนหล่ออยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนดีนั่นแหละแต่มันเลือกไม่ได้ตอนที่เกิดนั่นนะแต่ตอนที่เน้นเลือกทำได้นะเลือกทำได้หลวงพ่อท่านบอกคนหน้าตาไม่ดีหรอกแต่หัวจิตหัวใจเขาดีบางคนก็หน้าตาดีแต่การกระทำความคิดสติปัญญาช่างด้อยเหลือเกินเลยฉะนั้นใจเขาบอกว่าใจโหดเหี้ยมอมหิตโหดเหี้ยมอมหิตรังแกเบียดเบียนยุ่งเหยิงไปหมดเลยยุ่งเหยิงไปหมดถ้ายุ่งเหยิงก็ย่ำแย่เลยทีนี้ย่ำแย่ชีวิตก็ย่ำอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยอายุมากขึ้นก็ยังตั้งหลักปักแหล่งยังไม่ได้อายุมากขึ้นแต่ยังที่ซุกหัวนอนก็ยังไม่มีในโลกอันนี้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างต้องมีกรรมสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าต้องมีปัจจัยสี่นะไม่ใช่ว่าธรรมะไปสอนบอกไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มไม่ต้องมีอาหารแต่ขณะที่มีนี่รู้จักความพอดีไหมล่ะมันมีด้วยความโลภไหมมันมีด้วยความโลภหรือไปเอารัดเปรียบคนอื่นมาไปขโมยอย่างเป็นต้นไงไปฉกชิงวิ่งราวไปปล้นไปจี้มาอย่างเป็นต้นนี่ถ้ามันมีจริงๆมันก็ไม่มีความสุขหรอกอย่างนั้นมันไม่มีความสุขไงก็เหมือนกับศีลกับธรรมอย่างเป็นต้นมีศีลต้องมีธรรมด้วยนะหลวงพ่อถึงพูดบ่อยๆว่าทำอะไรก็ให้เป็นธรรมะนะทำอะไรก็เป็นผลนะเป็นผลทางด้านจิตใจคือหมายถึงว่าเป็นอาหารของใจเป็นอาหารของใจวันที่ผ่านมาทีนี้ภารกิจของเรามีอะไรบ้างกิจที่เราต้องทำมีอะไรบ้างตั้งเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่ว่าเออสามวันค่อยกินสามวันค่อยดื่มสามวันนี้ทำเต็มที่เลยมันไม่ได้นะมันผสมกันไปงั้นแหละกินไปด้วยเติมพลังไปด้วยทำงานไปด้วยนะแต่บางคนเติมมีพลังแต่เอากำลังไปใช้ในทางที่มันผิดศีลผิดธรรมไงผิดศีลผิดธรรมมีศีลเป็นเบื้องต้นมีธรรมมีธรรมะมีสติมีปัญญาเป็นสิ่งที่ค้ำจุนในชีวิตของเรานะจริงๆเราพอเข้าใจหรือยังล่ะในชีวิตบางคนก็บอกโอ้ยเอาเถอะหลวงพ่อเห็นในนั่นนะอย่างชีวิตไปรุ่นทุกวันนี้มันสะดวกหลวงพ่อถึงว่ามันสะดวกนะไปสะดวกไปเที่ยวงานไปเจอคู่อริมันไม่ใช่วิ่งเล่นนะมันไม่ใช่เรื่องวิ่งเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบางทีโอ้โหอย่างเครื่องจักรเครื่องยานพาหนะมีสองคนก็สองคันอย่างเป็นต้นได้รับความสะดวกบางทีก็ดักหน้าดักหลังด้วยการที่หนีแล้วก็ยังหนีไปแล้วก็ยังไม่พ้นยังไม่พ้น
ขับไล่กันเพื่อจะไปทำลายกันเป็นต้นช่วงนี้ก็ที่เมืองนั่นที่เมืองมหาสารคามก็มีอยู่นะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องว่าไปแล้วมันสร้างความเดือดร้อน ชีวิตของคนอื่นจริงๆเขาก็รักชีวิตของเขาอะนะแต่เราก็จะ ยัดเยียดง่ายๆเลยก็หมายถึงว่ายัดเยียดเบียดเบียนจะไปบอกว่าบังคับให้เขาตายได้ไหมบังคับให้เขาตายเอาแค่คิดเบียดเบียนข่มขู่ไอ้นี่ก็โอ้ทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะที่สุดของมันถ้าบุคคลคนนั้นคู่อริของเราเอาง่ายๆจะตายไปเนี่ยมรณะหรือตายไปเนี่ยถ้าด้วยน้ำมือของเราเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นแหละคือกรรมคือการกระทำโกรธถ้าเราโกรธถ้าเราโมโหเราก็ธรรมะไปใช้บรรเทาเป็นต้นธรรมะไปใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนนั้นแหละอาฆาตพยาบาทก็เลิกลากันซะบางเรื่องบางอย่างธรรมะไม่ได้สอนนะเกลียดใครก็ไปฆ่าเลยนะโกรธใครก็ไปฆ่าเลยนะเกลียดใครก็ไปด่าเลยนะเกลียดใครก็ไปถ้าทำร้ายทุบตีเลยธรรมะคงไม่ได้บอกอย่างนั้นนะจะทำไงมีสติมีปัญญาจะทำยังไงเนาะแผ่เมตตาอภัยซึ่งกันและกันมันก็จะจบได้ดีไงจะจบได้ดีโดยที่ท่านบอกว่าเวรยอมระงับด้วยการไม่จองเวรไงกรรมเวรกรรมใครก่อเวรใครสร้างกรรมและเวรใครสร้างใครก่อใครส่งเสริมมันก็ความหลงนี่แหละความคิดของเรามันหลงไงมันหลงมันระงับโกรธไม่ได้ระงับหลงไม่ได้บางทีก็ระงับความระโมบโลภมากไม่ได้บางทีไม่มีเรื่องเลยนะอย่าได้ทรัพย์สมบัติกับของเขาก็เลยครับพลอยไปฆ่าเขาซะอย่างเป็นต้นหลวงพ่อท่านบอกสิ่งเหล่านี้เนาะธรรมะมีอยู่ตั้งเยอะแยะไปหมดทำไมไม่เอามาใช้กันเนาะ ทำไมไม่เอาธรรมะมาใช้ธรรมะคือความอดทนธรรมะอดทนได้นะอดทนได้ถ้าใครมีธรรมะคือมีสตินั่นเองไต่ตองไข้ควรทบทวนไต่ตองทบทวนไข้ควรคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันทบทวนถ้าเราทำลงไปแล้วจะได้อะไรเมื่อกี้หลวงพ่อบอกบางทีการกระทำมันนะกรรมคือการกระทำมันก็ตามไปเรื่อยๆเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราเหมือนกันแต่ที่สุดทีนี้นี่แหละเขาบอกว่าสว่างมาแล้วมืดไปประเภทสว่างมาแล้วมืดไปอีกประเภทหนึ่งก็หมายถึงว่ามืดมาสว่างไปยังดีกว่านะดีกว่าเยอะเลยมืดมาแล้วสว่างไปคือตอนต้นๆก็โคตรๆงอๆนั่นแหละแต่สุดท้ายปรับได้ปรับพฤติกรรมการกระทำของตัวเองได้ก็เรียกว่าโคตรมางอมามืดมาสว่างไปแต่ถ้าประเภทเดียวโอ้สว่างมามืดไปนี่ลำบากเลยเนาะลำบากเลยสุดท้ายปลายมือของชีวิตสิ่งที่โดดเด่นที่โดดเด่นโดดเด่นแล้วก็ดีนะ
ดีนะที่หลวงพ่อบอกว่าโดดเด่นก็ดีแล้วก็ดีดังก็ดีไม่คงเส้นคงวาหรอกความดีต่างหากที่จะคงทนไงฮะมีเขาบอกว่าสว่างมาสว่างไปอันนี้เลิศแล้วล่ะดีแล้วล่ะเนี่ยแต่ประเภทอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมืดมามืดไปไม่มีเลยในเขาที่ชีวิตคิดที่จะปรับปรุงคิดที่จะแก้ไขเข้าใจคำสอนแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทำตามคำสอนไงบอกว่าชีวิตจะไปประมาทนะอย่าไปประมาทเถอะนะก็บอกถูกแล้วนะบอกถูกแล้วบัณฑิตครูอาจารย์ที่ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็บอกท่านก็กล่าวเสร็จแล้วที่สุดของมันทำไมเนาะทำไมมันบกบนอยู่ตรงนี้ที่ท่านเปรียบเทียบว่ามัชฌิมาปฏิปทานะมัชฌิมาตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีตึงมากก็ไม่ดีหย่อนมากก็ไม่ดีเอาพอดีดีกว่าเอาพอดีอันนี้แหละก็จริงๆก็เราจะตรงไหนเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่จริงๆก็ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเรามาทบทวนสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประโยชน์นะเนาะเป็นประโยชน์แต่เราไม่ทบทวนนะที่นี่เราไม่ทบทวนเอาเถอะก่อแต่กรรมทำแต่เวรนะฮะก่อแต่กรรมทำเวรสร้างแต่กรรมไม่ใช่ว่ากรรมชั่วนะนะก่อกรรมทำเวรที่สุดของมันก็จบไม่ดีไงจบไม่ดีเลยจะทำยังไงเนี่ยบางทีไปคิดได้ทีหลังโอ้ยบางทีก็บอกว่ามันสายไปแล้วคิดได้ทีหลังนะมันสายไปแล้วเกือบทุกครั้งทุกคราวเขาแสดงให้เราดูอยู่นะถ้าพูดในแง่ที่แง่คิดของอย่างหลวงพ่อเขาก็แสดงให้เราดูล้มลุกคลุกคลานก็มีบางคนก็แสดงมาให้เราดูให้เราเห็นกับตาเนี่ยไม่รู้มากมายมหาศาลเหลือเกินใช่ไหมล่ะแต่ทำไมไม่น้อมมาในหัวจิตหัวใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเกือบเมื่อวันก่อนนะเป็นอดีตไปแล้ววันก่อนนะจะทำไงเนาะถ้าเขาบอกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เขาบอกว่าทำปัจจุบันให้มันดีเถอะถ้าปัจจุบันมันดีนั่นเองอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงนะอดีตก็เป็นอดีตที่ดีถ้าเราทำปัจจุบันให้มันดีแต่สังขารร่างกายนะชีวิตของเราอย่าไปฉุดไว้ใช่ไหมเราจะไปผูกโซ่ไว้เราจะไปหลบอยู่ที่ไหนก็ช่างในโลกอันนี้เราจะไปมุดแผ่นดินอยู่ก็ช่างเถอะชีวิตของเราการเวลาการเวลาคืนกินชีวิตสรรพสัตว์อยู่ล่ำไปมีคุณงามความดีหรือยังมีบุญมีกุศลหรือยังอย่างนี้เกือบทุกอย่างเกือบทุกเรื่องมันเป็นเรื่องยาวไหมนะเรื่องยาวเรื่องสั้นหลวงพ่อว่าละครชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสั้นนะแต่ละคนนะมันไม่ใช่เรื่องสั้นเลย
กว่าจะโตมาได้กว่าจะโตมาได้นะโตมาแล้วโอ้ยน่าจะนึกได้เราเป็นคนดีดีกว่าเราทำดีดีกว่าเราเป็นผู้มีสติดีกว่าเราต้องวางแผนชีวิตคิดให้รอบคอบดีกว่าอ๋อดีกว่าอย่าไปบอกว่าดีกว่ามั้งดีกว่าแน่นอนถ้าวางแผนชีวิตเป็นนะดีกว่าแน่นอนแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ละวันแต่ละวันลมหายใจเข้าออกเราไม่ไปรัดเอารัดเอาเปรียบใครเราไม่กดดันผลธนาว่าเก่าเราไม่มินทาให้ร้ายกับใครอย่างเป็นต้นหลวงพ่อจะว่าคำว่าสุ่มเสี่ยงใช่ไหมอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำงานก็เหมือนกับสื่อนะทำงานกับสื่อจะทางวิทยุก็ดีแล้วก็ดีบางครั้งเมื่อก่อนหลวงพ่อไปทีวีด้วยซ้ำไปถ้าเราพูดพลาดเท่านั้นแหละมันก็เป็นเรื่องแปลกนะบางทีทำดีมาตลอดชีวิตทำพลาดสักครั้งหนึ่งก้าวพลาดสักครั้งหนึ่งโอ้โหบางทีก็จมขี้ตมขี้เหรียญเลยนะต้องเข้าใจต้องระวังต้องระวังหลวงพ่อจะบอกพูดทั้งสองขั้วชั่วกับดีเปรียบเทียบเปรียบเปรยกันไปคนชั่วไม่ดีนะคนดีจะเป็นใครเป็นคนชั่วได้ไงถ้าคนดีนะถ้าดีจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความจริงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วโดยตัวไม่มีข้อโต้แย้งมันก็จะต้องบอกว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อพูดเอาเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ท่านบอกมาตั้งนานแล้วทุกชีวิตประกอบสัมมาอาชีพจะเป็นหมอดูหมอหุนทำนายทายทักก็ดีแล้วก็ดีเพื่อปากเพื่อท้องที่ไปป้นไปขี้ก็ใช่เลยนะเพื่อปากเพื่อท้องนี่แหละบางทีสิส่วนมากถ้าไปนั่นก็เวลาโดนถามเข้าไปเวลาโดนถามเข้าไปคำตอบว่าอะไรรู้ไหมหลวงพ่อเห็นเขาไปเบิกเงินมาหลักล้านนะแล้วสะกดรอยตามเขาจับได้ก็ทุกวันมันทันสมัยไงเขาจับได้ปรากฏว่าเขาบอกคือเอาไปเป็นหลักล้านแต่เหลือเป็นเงินสดอยู่ประมาณ 400,000 ไง 600,000 หายไปไหนเราไม่รู้อย่างเป็นต้นก็วิธีคิดการกระทำก็เช่นกันมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันผิดตั้งแต่ต้นนะมีคนคนหนึ่งอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วไปหลอกพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่รู้ใครหลอกใครแล้วพูดถึงตามหลักกันเนาะได้เงินไปตั้งหลายแสนเลยแต่เรื่องเงินไม่มากเท่าไหร่เขาบอกเงินไปซื้อทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรทำไมเหลือแค่นี้อะไรประมาณทำไมเหลือแค่นี้เขาบอกไปซื้อหวยหมดแล้วเขาถามหาหลักฐานเขาไม่ให้มาอย่างนี้เป็นต้นอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าลูกสาวนะลูกสาวกับพ่อพ่อนะทำได้ลงคอไหมอย่างยกตัวอย่างโอ้โหราคามูลค่าไม่ใช่น้อยนะสิ่งเสพติดไงสิ่งเสพติดโยนให้ลูกเดี๋ยวมีคนมารับบอกมีคนมารับทำไมหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังนี่แหละวิธีชีวิตของคนลูกสาวก็จะรับปริญญาแล้วนะไม่นานพ่อทำได้ลงคอแต่จริงๆนะจริงๆนะ
ลึกๆจริงๆเขารู้ไหมว่าขนสิ่งเสพติดพ่อไม่อยู่แล้วพ่ออยู่ฝั่งกันโน้นพ่อเป็นคนลาวบอกนะพ่อเป็นคนลาวให้ลูกสาวก็คำให้การนะนะคำให้การหลวงพ่อถึงว่านี่แหละไม่ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใคร่ควรทบทวนให้เรียบให้ดูดีให้รอบคอบคงไม่ต้องก้าวไปในบางบนตรงนั้นน่ะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักในเมื่อก้าวพลาดแล้วเนี่ยยุ่งเลยจะไปตามพ่อมารับผิดชอบแต่หลายคนทีนี้หลายคนก็สัจธรรมมันเนี่ยความจริงมันเนี่ยบางคนก็ไม่คำให้การไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเขาบอกเขาไม่รู้นะท่านเขาไม่รู้อะไรลักษณะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้แต่ข้อสำคัญคือความจริงก็ย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอนั่นแหละมันไม่ได้พลิกแพงเป็นอย่างอื่นหรอกถ้าเขารู้นะแต่เขาขับรถมาขนาดนั่นเขาขับรถมาพอให้ขับรถมาไม่รู้แต่ในเชิงลึกทีนี้มีบางคนเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อเขาตามจับเจ้าหน้าที่ก็ตามเนาะตามจับเปลี่ยนชื่อทำตัวเป็นอะไรเป็นแม่บ้านเป็นคนใช้ที่บ้านในสันมันถ้าพูดถึงเรามันคาดสายตามันคาดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้ไหมในเชิงลึกอะเราเชื่อว่ายังไงเลยสันนี่ไปตั้งนานกลับมาเปลี่ยนชื่อทำตัวแกล้งเป็นแม่บ้านในสันเป็นแม่บ้านแต่อยู่บ้านใหญ่โตนั่นแหละหลวงพ่อถึงว่า มันจะมีความสุขที่ไหนแล้วอยู่บ้านได้รับความสะดวกสบายหลวงพ่อถึงว่ามันเปราะบางนะอย่างทุกวันนี้ลูกหลานเกิดขึ้นมาก็มาก็มีรถนั่งรถขี่แล้วไงพ่อแม่มีรถ แต่เราเป็นเด็กบางทีเราไม่รู้นะว่าพ่อแม่ลำบากขนาดไหนนั่งทุกวันนี้ก็เช่นกันก็นั่งโซฟาซะอย่างดีเลยสินะนั่งด้วยความสะดวกสบายก็เหมือนกับว่าเวลาไปฟังเทศฟังที่ทำคำสอนก็นั่งอย่างดีเลยนะเมื่อก่อนยุคที่ไม่ทันสมัยเนี่ยบางทีนั่งฟังเทศอยู่ป่าฟังคำสอนบางทีครั้งเดียวก็สองครั้งก็เข้าใจธรรมะแล้วแต่ทุกวันนี้โอ้โหน้องพ่อว่ามันช่างเข้าใจยากเหลือเกินใช่ไหมฟังแล้วฟังเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหลวงพ่อถึงว่าหายใจเข้าออกเนี่ยอย่างชาวบ้านเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดกันไว้ก่อนมีแต่จะไปแก้อย่างเดียวหลวงพ่อถึงชอบลักษณะที่ว่ากันไว้ทุกอย่างกันไว้ถ้ากันแล้วไม่ต้องไปแก้ก็ในเมื่อเราไม่ผูกก็ไม่ต้องไปตามแก้ใช่ไหมแต่ถ้ามันผูกแล้วมันต้องแก้นะบางทีคนอื่นผูกแต่เราก็ต้องช่วยแก้เมื่อกับลูกเต้าหลานเด่นไปทำผิดพลาดมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ต้องช่วยกันแก้อย่างนี้เป็นต้น
อันนี้ก็เช่นกันแต่ถ้าใครเข้าใจว่าเออทำความเข้าใจว่ากันไว้ก่อนนะเนาะไม่ต้องแก้ถ้ากันได้นะถ้ากันไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันนะเหมือนกับน้ำล้นเขื่อนน้ำล้นคันนาน้ำล้นภาชนะอย่างนั้นต้นเราก็พอทำความเข้าใจได้อยู่ถ้ามันล้นนะมันจะไหลทะลักไปที่ไหนบ้างหัวจิตหัวใจเช่นกันมันล้นมันทะลักด้วยคุณงามความดีไหมนะถ้าพุทธไม่ได้เสียสละไม่เสียสละก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะไงบางคนโอ้ยเนาะบางทีไม่ค่อยได้ไปหากันนะจะไปเจอกันอีกทีก็ตอนที่เผาศพคนที่คุ้นเคยอาจจะเผาศพพ่อแม่ลูกเต้าล้านเดนไปอยู่คนละที่คนละแห่งก็มารวมกันบางคนไม่ได้มาเลยไม่ได้มาช่วงระยะหนึ่งที่โควิดหนักๆเห็นไหมไม่ได้อยู่ใกล้หรอกภัยพิบัติอะไรมันเกิดขึ้นมาเนาะในชีวิตมันเอาอะไรเนาะกับชีวิตก็นั่นแหละเราก็ต้องมาทบทวนนะว่าเออชีวิตจริงเป็นอย่างนี้เนาะมีเรื่องมีราวมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นเราทำยังไงถึงว่าหาความพอดีมันได้หาความพอดีมันได้พอดีในหัวจิตหัวใจของเรานะเหมือนกับเรารู้กำลังของตัวเองไงเรารู้กำลังของตัวเองถ้าไปใช้เกินกำลังที่ตัวเองมีอยู่นะจะพูดว่าทรัพย์สินเงินทองก็ได้ถ้าไปใช้มากกว่าที่เรามีอยู่มันจะลำบากนะอีกอย่างที่นี่มันไม่มีที่นี่ไปกู้ไปยืมมาใช้ยืมมาจับจ่ายใช้สอยยุ่งเลยสิเนี่ยยุ่งเลยหนักกว่าเดิมชีวิตวันก่อนกับชีวิตวันนี้ชีวิตวันนี้แหละมันลงตัวแล้วหรือยังบางทีไม่ลงตัวนะไม่ลงตัวเลยมันไม่ลงตัวยุ่ยเยอะไปหมดถ้าเราคนเดียวก็สบายอยู่แต่มันพ่วงอย่างอื่นนะสิมีพวกมีพ้องหลวงพ่อเห็นในสื่อในข่าวนะไปรับเงินหมื่นมาไปซื้อเหล้ามากินกันกินด้วยกันสี่คนเดี๋ยวคนหนึ่งตายกินไปกินมาคนหนึ่งตายเลยไม่ดูขัดใจกันเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าน้ำเหล้าทำให้เสียนิสัยมันก็ใช่นะคนไม่ดื่มเหล้าคนไม่ทานเหล้าคนไม่เขาบอกว่าไม่เสพคนที่ไม่เสพแต่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่นะมันไม่เคยผ่านการฝึกหัดไงมันไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยไม่ได้เอาธรรมะไปไว้ในสมองเลยนะความคิดมันโกรธขึ้นมาเนี่ยอย่างหนักเลยเอาซะเพื่อนตายเลยเพื่อนตายยังไม่รู้ว่าเพื่อนตายนะตอนแรกก็ไปเรียกตอนเช้าทำไมไม่ตื่นเลยที่ไหนได้ลงมือหนักเกินไปหนักคือเวลามันโกรธนะหลวงพ่อเทียบให้ฟังตรงเทียบให้ฟังหลวงพ่อเคยเห็นกับตาเลยนะเวลามันโกรธเนี่ยอะไรก็
เอาไม่อยู่นะเบรกมันแตกแล้วไงเบรกมันแตกเบรกใช้ไม่ได้แล้วพังพินาศเลยอีกอย่างนึงที่ว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะของไม่ควรที่แบกได้คนเดียวก็แบกได้ดูดิพลังมันแต่เวลาจะเอากลับทีนี้ต้องคนอื่นช่วยเป็นต้นหลวงพ่อเคยเห็นนะอ๋อเป็นอย่างเงี้ยตู้เย็นแบกมาคนเดียวได้แต่ตอนกลับไฟไหม้เกิดอัคคีภัยเกิดอะไรนี่มันไม่ถึงบ้านกลัวมันมาถึงบ้านไหมแต่บางคนก็คว้าเอาสิ่งที่มันไม่มีสติเลยนะคว้าเอาสิ่งที่ไม่มีค่าเท่าไรหรอกมันนึกได้โอ้ของมีค่ามากกว่านี้นึกไม่ออกก็เหมือนกับว่าทำลูกกงขังตัวเองนั่นแหละลูกลี้ลูกหลนเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหาคนแก่ก็ไม่เจออย่างนี้ถ้าเราขาดสตินะทำแรกก็ช่างถ้าขาดสติเนี่ยไม่มีสติทำด้วยความลุกลี้ลุกลนคำว่าเยือกเย็นทีนี้บางสิ่งบางอย่างต้องรีบนั่นแหละรีบคิดให้มันถูกทำให้มันถูกให้มันลงตัวแต่บางทีไม่ใช่ส่วนมากที่ในหลวงพ่อว่าถ้าเจอแล้วก็คนไม่มีพื้นฐานไม่มีธรรมะไร้สติขาดสติประมาทในชีวิตจนเกินไปปัญญาน้อยปัญญาความเฉลียวฉลาดมันน้อยไป มันไม่มากก็เลยคิดไม่ได้เวลาเดินทางนี่นะเห็นโอ้บางทีก็เดินอยู่ข้างถนนนี่เป็นต้นไม่รู้แหละถ้าดูภายนอกเราคนไม่ปกติเนาะเดินไปตามข้างถนนไปเดินไปมีเยอะแยะไปหมดเลยมีเยอะแยะไปหมดแต่บางประเภทก็คงอัมพางนะนะอัมพางเราก็เคยเจอเหมือนกันนะที่ทำตัวเหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าจริงๆนะเขามีหน้าที่ของเขานะมีหน้าที่จริงๆเราก็เคยอยู่กับคนประกอบสามอาชีพอย่างเงี้ยโอ้ยทำตัวได้เนียนเลยนะเคยมาอยู่กับหลวงพ่ออยู่หลายเดือนนะอยู่หลายเดือนความลับบางสิ่งบางอย่างมันเปิดเผยไงอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่บ่อยนะไม่บ่อยหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้บางสิ่งบางอย่างก็ไปตัดสินอย่าไปตัดสินไอ้ด้วยหน้าตาด้วยภายนอกเลยนะเรื่องภายนอกเลยเราบอกคนนี้เสื้อผ้าก็ขาดอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะหลวงพ่อว่าคิดเถอะบางทีก็เขาก็มีปากมีท้องประกอบสมาชีพนั่นเองนะอย่างนี้เป็นต้นเคยเห็นไหมเด็กยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ปลอมตัวไปเป็นเด็กกวาดขยะเป็นคนเก็บขยะไปสังเกตการอะไรต่างก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากทีนี้ก็ไม่ปกติจริงๆนั่นแหละอย่างเป็นต้นมันมีตั้งหลายขั้วมันจะมีตั้งหลายอย่างมีซ้ายมีขวามีชั่วมีดีไงคนดีนึกจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นทองคำนะอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่าตรงไหนก็มีราคานะจะไปตกอยู่ตรงคิดเรียนไปตกอยู่ในทั้งขยะทั้งนนทั้งนี่ก็ยังมีค่าอยู่นั่นเองก็ยังมีค่าอยู่อันนี้ก็เช่นกันเนาะ
้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนให้มันลงตัวบางทีบางเรื่องนะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ห่างตัวสักหน่อยเลยนะบางเรื่องแต่ยกตัวอย่างพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาโตแล้วเนี่ยยังมาสร้างภาระให้กับพ่อแม่นำความทุกข์นำแต่ปัญหามาให้พ่อให้แม่ถ้านำมาให้พ่อให้แม่แล้วถ้าสิ่งเหล่านี้มันน่าภาคภูมิใจมันก็ไม่น่าภาคภูมิใจเลยถ้าสร้างความเดือดร้อนนะที่สุดของมันก็เป็นภาระของสังคมผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าอายุมากแล้วก็อย่าเป็นภาระกับลูกหลานมากนักที่สุดของมันแล้วก็แนะนำลูกหลานอย่าเป็นภาระกับสังคมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเอื้อต่อกันนะเราทานข้าวเราก็ต้องดื่มน้ำอะไรทั้งนั้นแต่หายใจทีนี้สูดลมหายใจเข้าออกตลอดเลยนะตลอดเลยกินข้าวอยู่ก็หายใจโจรผู้ร้ายก็เช่นกันจะไปป้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งเราไปหลอกไปต้มไปตุ๋นก็ยังหายใจอยู่นั่นเองใช่ไหมล่ะสิ่งเราหนึ่งที่ควรคิดหลายๆสิ่งที่ควรคิดเก็บมาคิดมาทบทวนในชีวิตทำไมคิดไม่ได้ไต่ตองมาตั้งนานนั่นนี่ทำไปแล้วเดือดร้อนแน่นอนอย่างนี้เราต้องทบทวนนั่นแหละหลวงพ่อว่าทบทวนให้เข้าใจนะให้เข้าใจให้มันลงตัวนั่นแหละหลวงพ่อว่ามันลงตัวหาความพอดีเข้าหาตัวเองให้ได้รู้แล้วล่ะใช่รู้แล้วล่ะรู้แล้วเราได้มีโอกาสได้ทำหรือยังรู้แล้วมีโอกาสได้ทำหรือยังลงไม้ลงมือทำหรือยังถ้ารู้แล้วแล้วทำนี่หมายถึงว่าทำจนเคยชินหรือยังทำจนลงตัวหรือยังเราต้องมาคิดอยู่เสมอนะคิดอยู่เสมอบอกเป็นผู้มีสติต่อเนื่องเป็นผู้มีสติต่อเนื่องนะทำอะไรก็จ้างทำไปเถอะถ้าเป็นสิ่งที่ดีทำไปแล้วไม่เดือดร้อนทำไปเถอะพ่อว่าทำไปเถอะหรืออยากใครก็จ้างพ่อแม่ก็เช่นกันว่าถ้าบอกลูกทำดีไปเถอะอย่าไปต่อแทนเลยนะทำดีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นเป็นคนมีน้ำใจนะอย่าเป็นคนแรงน้ำใจถ้าเป็นคนแรงน้ำใจแล้วยุ่งเลยนะยุ่งเลยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยแล้วทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมากที่สุดอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปคิดเบียดคนอื่นแต่หัวจิตหัวใจมันธรรมชาติของมันชอบโยนผิดให้แก่คนอื่นนะชอบที่จะโยนผิดให้แก่คนอื่นเอาไว้บ้างความผิดที่ตัวเองกระทำไม่เอามันก็ได้อยู่แล้วแหละมันเป็นผลอย่างนี้เลยไม่เอาก็ได้มันได้ถ้าเราทำชั่วมันจะได้ดีที่ไหนนะเราทำดีต่างหากเราถึงจะได้ดีผู้มีคุณงามความดีต่างหากเราที่ต้องดูแลต้องรักษาคนอื่นอยู่ด้วยก็เย็นใจก็ใจเย็นก็ดูดีสงบร่มเย็นเนาะเย็นไม่ร้อนอะไรต่างๆตอนทำความเข้าใจอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ